วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งล็อบสเตอร์ชุบเลทอดกันครับผมเราใช้วัตถุดิบอินกิเดียนพิเศษอ้าวอันนี้ใครกัดไปแล้วใครเอาหางเค็มเราจะบอกเค็มได้ไงเราไม่ได้ใส่เกลือแม้แต่เล็กน้อยกะปิสวัสดีดิสวัสดีครับสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้เราจะมาทำอะไรจะมาทำหางกุ้งหางกุ้งอะไรอ่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งล็อบสเตอร์ชุบเลทอดกันครับผมปลอมปลอมมึงปลอมดีใจปลอมผมพูดว่าหางกุ้งมันคือใช้หางกุ้งใช้หางกุ้งล็อบสเตอร์ซึ่งวันนี้เราได้หางกุ้งมาจากอะไรมาจากคิวเฟสนี่คิวเฟสเลยยังไงต่อในราคาที่เรียกได้ว่าเร้าใจเลยทีเดียว390 บาทครับนี่เป็นหางกุ้งจากคิวเฟสผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับใครที่สนใจสามารถไปพิมพ์กันได้ครับผมราคาเพียงแค่390 บาทเท่านั้นนี่แหละเขาให้เรามาอีกแล้วเขาไม่ได้ให้ตังค์แต่เขาให้กุ้งเราก็เอาแปะแปะโฆษณาเขาหน่อยอย่างอย่างแต่นี่แปะนี่เรามาเลิกเลยดีกว่าคือโดยปกติแล้วเขาจะเป็นกุ้งชุบเลทอดเราเปลี่ยนเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ชุบเลทอดก่อนอื่นเลยได้สปอนเซอร์ไหมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ขยำเราทำการขยำเลให้เป็นผงๆให้มันเป็นแบบละเอียดละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้จัดการใช่เขาตีกันปะเขาไม่ได้ตีกันใช่ไหมไม่เขาเล่นกันอ๋อเขาเล่นกันใช่ไหมเขาเล่นกันมาเล่น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 ใช่ไหมเล่นใช่ไหมในระหว่างนี้ผมจะทำการเตรียมกุ้งเจ๋งมาเข้าใหม่อันนี้ผมว่าเขาตีแล้วล่ะมาเล่นเขาเล่นกันเขาเล่นกันเด็กอาจจะร้องแบบชอบชอบนี่กุ้งที่เราจะทำยังไงดีวะหุยนี่กุ้งยังแข็งอยู่เลยอ่ะทางบ้านเขาไม่เชื่อว่ากุ้งแข็งวะเห็นไม่ได้ไม่ได้เราแกะกุ้งออกมาก่อนนี่หลายคนสงสัยมึงสงสัยเก่งจังเลยการดูว่ากุ้งแข็งกุ้งไม่แข็งมันดูยังไงครับพี่กอล์ฟจริงๆอ่ะไม่ต้องดูเทสเอาอย่างเงี้ยโอ้โหทำอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ดีของกินก็ห้ามเล่นนี่อ้าวจุ้งจุ้งจุ้งอ่ะวัตถุดิบอธิบายวัตถุดิบก่อนเราไม่ได้อธิบายวัตถุดิบเลยมันถึงทำอย่างเดียวแล้ววัตถุดิบก็จะมีกุ้งแป้งทอดกรอบแล้วก็มีไข่ครับผมผมมีไข่แค่2 ใบครับผมเนี่ยมีไข่กี่ใบ2 ใบโอเคเหมือนกันแล้วก็เลเลเนี่ยจะเป็นตัวทำรสชาติของเราให้มันมีความเค็มแล้วก็มีความกรอบเหมือนคล้ายๆแบบเป็ดขนมปังแต่เราใช้เลแทนนะคนอื่นเอาไปทำตามเอาเลรสอื่นได้ไหมได้ลองดูเป็นซาวครีมเป็นรสสาหร่ายพวกองุ่นไม่ใช่สาหร่ายนะราคาเช็คต่างกันยังไงเช็คเช็คว่าชุดอะไรเนี่ยโอ้โหบุกเคิร์ฟซะด้วยเสียงดังเราขยำเสียงดังเบาๆได้ป่ะคนดูเขาลำคาเขาพิมพ์บอกว่าลำคาเสียงเลจังเลยครับเราจะจัดการกุ้งกันยังไงดีก่อนอื่นเลยเราต้องเอาตัดกระดองมันออกมาก่อนแล้วกันแต่เหลือหางเผื่อคนทำไม่เป็นเนี่ยตัดยังไงครับพี่แนะนำไปซื้อร้านกินทำไม่เป็นเฮ้ยพี่ไปเอากุ้งมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยจากคิวเฟสไงเขาส่งมาแหมเรานี่ชงเก่งผมว่าถ้าชุบใหญ่ขนาดนี้มันอาจจะใหญ่ไปเลยเราผ่าครึ่งให้กุ้งตัวหนึ่งมันได้2ชิ้นละกันเราจะได้ทั้งหมด8 ชิ้นเดี๋ยวทำการแกะกุ้งจะเป็นสภาพนี้แกะยากนิดนึงแต่ไม่ยากเกินเรานี่คือขยำก็ขยำไปดิเสียงเข้าหูขยำหมดแล้วจริงเหรอเทด้วยขอละเอียดละเอียดแบบละเอียดจัดๆอ่ะละเอียดกว่านี้ได้ป่ะละเอียดกว่านี้หูยเป็นขุยผงอ่ะคือต้องทำให้มันละเอียดละเอียดแบบเป็ดเนียนๆอ่ะในระหว่างนี้ผมจะทำการแกะกุ้งครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะโอเคผมจะทำการหั่นกุ้งให้เป็นประมาณนี้ให้มันได้1ชิ้นครับผมเป็นแบบอันยักษ์ๆใหญ่ๆจากหนึ่งตัวนี้ใช่ได้2ตัวส่วนนี้คือเนยกับเนยถุงๆนึงมากลายเป็นอันนี้กี่ถุงเนี่ย4ครับแค่นี้เหรอคือเนย4ถุงแล้วอาจจะไม่ได้มันหัวนึงแทบไม่ได้เลยเนี่ยใช่เหรอมันน้อยขนาดนี้เลยเหรอทำการแผ่นกุ้งแบ่งครึ่งแล้วกันเราจะได้กินได้เยอะๆพริกด้านปลายเอาไปทำตามกันได้นะทางบ้านพูดที่พูดเดี๋ยวเขาเบื่อบ้านน้ำลายไหลกันนะครับคุยกับคนดูหน่อยน้ำลายไหลเพราะอยากกินครับเย้ได้เป็นชิ้นเป็นชิ้นละนี่ไงน่ากินนะน่ากินกุ้งขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับพี่กัปตันเราจะเอากุ้งชุบเลชุบไข่อะไรเนี่ยเราจะเอากุ้งชุบไข่ชุบแป้งชุบไข่ชุบเลท่องสุดไว้แป้งชุบกุ้งชุบไข่ชุบเลเอาแป้งชุบกุ้งเอาแป้งชุบกุ้งเอาแป้งชุบไข่เอาแป้งชุบไข่ทำไมเอาแป้งชุบไข่ทำไมเอาอะไรเอาไข่ชุบแป้งชุบแป้งเอาแป้งชุบทำไมเอาแป้งชุบทำไมเอากุ้งอ่ะไปชุบเออแล้วก็ไปชุบไข่เอากุ้งชุบไข่ชุบไข่ไม่งงจริงอันนี้งงจริงเอาคอมเมนต์นะพี่เอากุ้งไปชุบอะไรชุบไข่ไปชุบไข่แล้วก็ไปชุบแป้งแล้วก็ไปชุบเลชุบไข่ก่อนชุบเลกลัวพังอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบถ้าใช้อันเนี้ยเราไม่ต้องปรุงเลยคือรสชาติเขาอร่อยผมชอบใช้แป้งรสดีเลยแหละอันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ผมมาชอบใช้หน้าเราหมองคำนะครับแป้งหน่อยไหมไม่เป็นไร
โอ้เล่นเลอะตลอดใส่ไปแป้งทอดกรอบโอเคเราจะต้องใช้ซ่อมตีแต่เราไม่มีให้ผมเดินไปให้เอาไหมจะรู้ได้ไงว่ามันสมควรแล้วให้ไข่แดงเนี่ยมันสมานไปกับไข่ขาวสมานใช่ครับว่าสมานให้มันผสมเข้ากันดีแค่นี้ก็ได้แล้วเราไม่ได้ทำไข่เจียวแล้วไม่ตีให้มันฟูโอเคอ่ะขอเคลียร์โต๊ะก่อนโอเคตอนนี้เราจะได้เมนูใหม่มาเป็นกินเด็กเราจะกินเด็กครับผมตอนนี้เลือกเลยอยากได้แกกินคนไหนเลือกเลยก๊อฟไม่เอาเด็กกินไม่ได้สิก๊อฟกินได้ที่ต้มไปเปื่อยกินเอาฟักลูกตากินพอๆเดี๋ยวเด็กกลัวตายพอดีมากเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะเอากุ้งชุบไข่สลับกันสลับกันใส่น้ำมันให้ท่วมๆเลยในระหว่างนี้ผมจะทำการเอากุ้งชุบกับไข่นะก็ผมกลัวมันนี่ไม่ได้มึงต้องทำให้ได้เป็นผู้ช่วยเชฟแล้วต้องทำให้ได้กุ้งชุบกับแป้งก่อนรอบนึงครับอย่าขำอย่าขำมีช้ำสองรอบแล้วทำไม่ได้เหรอใครรับผู้ช่วยเชฟไหมครับโหยนี้อะในระหว่างนี้เราทำขั้นตอนนี้ชุบแป้งแล้วก็ชุบไข่เซตมาชุบเลครับผมทอกไปเลยทอกไปเราจะเป็นประมาณนี้ครับผมจะเลอะเทอะหน่อยนะเมนูทอดเนี่ยนี่ขั้นตอนคืออะไรบ้างไหนบอกทีสิเอากุ้งไปชุบแป้งแล้วก็มึงผิดตั้งแต่แรกแล้วไม่ดูหรอเอากุ้งไปชุบไข่กุ้งไปชุบไข่แล้วก็ไปชุบแป้งแล้วก็มาชุบไข่แล้วก็ชุบเลเรานี่นะพอท่วมทั่วหมดนี้นะทั้งหมดคนแล้วนะประมาณนั้นได้นี่แหละเอาผิดละคุณโทษตอนนี้ผมเริ่มมึนแล้วผู้ช่วยเชฟผมไม่ได้เรื่องเลยเวลาเราดูเชฟกระทะเหล็กเนี่ยอยู่ๆเขาก็จะมีออดดังแล้วก็มีวัตถุดิบลับพิเศษหยิบมันนี่หยิบดิอันนี้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติมันคืออะไรโชว์ไปวัตถุดิบลับพิเศษครับผมเราจะทำการใส่กะปิตรงไป oh, no. อย่าให้โดนละกันกะปิตามะนาวกะปินะครับจะให้รสชาติในส่วนของมือพูดไปเรื่อย ส่วนของด้านอะไรนะพี่ก๊อฟในด้านของความเค็มไหมในด้านของความเค็มโอ้โหเอ้าเราไม่เปิดผู้ช่วยนี่มึงทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยฟังก์ชันปะฟังก์ชันอะไรกดปะโอ้โหกดปุ่มพังหมดแล้วไม่เปิดเครื่องอ่ะมันก็ไม่ติดสิครับคุณช่วยครับโอเคครับผมทีนี้เหลืออีก2ชิ้นเราใช้วัตถุดิบอินกิเดียนพิเศษอินกิเดียนแปลว่าอินกิเดียนว่าวัตถุปริศนาอะไรล่ะมั่วนี่ฟักมันออกมาปกติแล้วกะปิทำมาจากอะไรทำมาจากพวกแป้งตบได้ไหมทำมาจากอะไรครับของแบบว่ากะปิเขาทำมาจากกุ้งเขาทำมาจากเคยกุ้งเขาทำมาจากกุ้งเพราะฉะนั้นมันเข้ากันดีกะปิกับกุ้งแต่อันนี้อาจจะเป็นกุ้งพิเศษเป็นกุ้งล็อบสเตอร์จากประเทศอะไรประเทศไทยไม่เราจะพูดผิดผู้ช่วยคนนี้ผมไม่ไหวครับผมต้องขอโทษแทนผู้ช่วยด้วยสาวสองกุ้งนี่เอามาจากประเทศอะไรนะพี่ประเทศแคนาดาผมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ถูกต้องก็คือกุ้งเนี่ยเรามาจากคิวฟีดคิวฟีดเนี่ยมึงผิดตั้งแต่คิวฟีดแล้วคิวฟีดกุ้งเรามาจากคิวฟีดเลยที่แปลว่าสดใหม่ครับคิวแปลว่าอะไรคิวล่ะเอาไม่ทันคิวแปลว่าควอลิตี้ไงเอาหรอคิวย่าจ้ะเอาหรอมึงตอบมาเอาหรออ่ะเริ่มหลังๆเริ่มเละเทะแล้วไข่ก็หมดอะไรก็หมดมันจะทอดเดี๋ยวต้องทอดในอุณหภูมิเท่าไหร่เราเอาปานกลางละกันเดี๋ยวเลมันจะไหม้ก่อนเพราะเลมันสุกอยู่แล้วกะปิเราเยอะๆหน่อยนะกะปินี่ก็ของดีเหมือนกันมาปั้นอย่างนี้นะเป็นแบบว่ากุ้งชุบแป้งทอดตามชายหาดบางแสนแกะออกมากุ้งมันชิ้นขนาดนี้นะแกะออกมาเนื้อกุ้งประมาณนี้ที่เหลือแป้งหมดเลยโอเคเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์โต๊ะกันก่อนโอเคครับผมมาเราจะมีผู้โชคดีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมทั้งหมดเราจะมี8ชิ้นแต่เนี้ยผมไม่แน่ใจว่ากุ้งเราจะรูปร่างหน้าตาเป็นประมาณไหนแล้วเรารู้แล้วหรอว่าไอ้ที่เราใส่ไปมันอยู่อันไหนพอจำได้ เรียกว่าพอจำได้ ที่โดนเองนะเวลาเช็คน้ำมันร้อนทำยังไง ทุกคลิปนิ้วเราต้องใช้ไฟปานกลางเพราะว่าตัวเลเนี่ยมันสุกอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะไหม้เราเอาแค่ตัวไข่ที่มันเคลือบกับแป้งอ่ะให้มันสุกก็พอเข้าใจป่ะเพราะว่าตัวกุ้งอ่ะมันสุกง่ายมันโดนน้ำมันปุ๊บมันก็สุกแล้วนี่เราก็เลยเทสน้ำมันวิเทสน้ำมันทำไงจะได้รู้ว่าร้อนไม่ร้อนเอานิ้วเนจุ่มห้าอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้ใช้ยังไงโทรหาเนจะเดินไปจุ่มให้ขำขำปลอมไปขำปลอมเราจะทำการลงทอดแล้วกันตัวเดโมทอดไปก่อนเนี่ยตัวนี้ไม่มีนะ
รอก่อนรอก่อนน้ำมันมันยังไม่ร้อนเกิดอะไรขึ้นถ้าเราถ่ายตอนน้ำมันไม่ร้อนก็ไม่สุกมันจะอมน้ำมันผมไม่รู้ผู้ช่วยเชฟผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมจะลงแล้วชุบนี่แหละเรียกว่ากำลังดีไปโอเคเราทำกันหลังขวดหลังแข็งเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะกินแต่ก่อนเลยผมขอป้อนเน่คือเราทำเองเราต้องชิมมาลองชิมดูว่าลองชิมดูไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งลองชิมดูเราทำเองต้องภูมิใจในสิ่งที่เราทำนะลองชิมดูแล้วบอกว่าอร่อยไหมนี่คำเล็กไปอะไม่ภูมิใจเลยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอุ้ยหูยหน้าแดงหืมมาไงอร่อยเค็มเฮ้ยเราจะบอกเค็มได้ไงเราไม่ได้ใส่เกลือแม้แต่เล็กน้อยกะปิอ๋อด้วยกะปิแสดงว่าโชคดีผมขอลองชิมด้วยไม่เคยกินเหมือนกันใครบ้าจะเอากุ้งล็อบสเตอร์มาชุบเลทอดอุ้ยมีอาการมีอาการซึ้งอื้อหือเนี่ยโคตรอร่อยอันนี้โคตรเค็มเลยอื้อหือขอไปเลียเสาดิมาขอกินดีๆขอพี่กรเลียเสาแล้วนะเนี่ยมันอร่อยมากเลยอ่ะทำไมมันไม่อร่อยเหมือนกูอ่ะมันอยู่แล้วมันโดนกะปิไงอยู่โลกหัวหนากูปะเนี่ยเราใช้เลแทนแกะขนมปังเนี่ยมันมีรสชาติเว้ยอร่อยเลยโอ้โคตรดีอ่ะดีจริงอ่ะมาทุกคนมามาลองกินดูทุกคนมากันพี่ก้อนเนี่ยเลียสาวอยู่เนี่ยไหนวะเลียเลียอยู่เลยเอางี้เดี๋ยวผมป้อนอ่ะปะปะแพ้กุ้งไม่เอาอ่ะเฮ้ยแพ้กุ้งปะเนี่ยไม่แพ้ไม่แพ้ล็อบสเตอร์โอ้ยนี่กินดีด้วยกุ้งล็อบสเตอร์อร่อยทำไมหื้อล่ะอร่อยไหมไม่พี่อันนี้โลกมายาพี่ต้องบอกว่าอร่อยยังไงก็ช่างพี่ต้องอร่อยอร่อยพูดอร่อยพูดอร่อยอยู่ใช่ไหมเฮ้ยก็ดีใจด้วยอร่อยมาทุกคนมาเข้ามากินมาอ้าวนี่อันจองชิ้นนี้อ้าวอันนี้ใครกัดไปแล้วใครเอานะหางมันหลุดโอ้โหหวยอันแม่งเอาไปเลยเป็นไงไม่ดูแล้วคนหนึ่งอ่ะไม่ดูแล้วให้มีบีไม่ดูจะแบ่งให้เนไม่ดูแล้วคนหนึ่งอ่ะได้กินเทสโต้อะไรอยู่กันมานมนานเท่เราอยู่กันมานมนานเราโชว์ให้เห็นว่าเรากินดีอยู่ดีชิ้นเดียวไปเลยเชื่อไหมมันเชื่อไหมแต่แกไอ้อันน่ะแม่งเอาชิ้นนี้เว้ยแม่งหยิบไปแล้วแต่มันไปปรับกล้องมันก็เลยเปลี่ยนชิ้นเมื่อกี้พี่ก๊อฟบอกว่าให้อันมันอันเลือกไว้แล้วชิ้นนี้รู้แล้วนี่อันจองชิ้นนี้เฮ้ยมีคนร้องไห้มีคนร้องปิ่มซาบซึ้งของแพงไงอ๋อแบบกุ้งของแพงอะไรอย่างงี้ก็แบบซาบซึ้งมีอาการแต่หอมเทสโต้อยู่นะเละเทสโต้ก็ได้ถ้าจะใช้อ่ะเป็นไงเนยอร่อยครับดีมากกินไปแล้วอ่ะดีไหมไงอร่อยมากพี่แต่เท่จะร้องไห้แล้วซาบซึ้งไม่หยุดไม่ประเด็นคือหลายคนจะสงสัยว่ามันไปซื้อที่ไหนเนี่ยพวกกุ้งพวกเนี้ยก็สั่งได้ที่ คิวเฟสเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางได้ตัวละ390แม่ค้าก็ยังกับสปอนเซอร์ได้ช่วยๆกันนี่อ่ะก็ถ้าใครชอบพี่เท่เป็นอย่างนี้ก็กด Subscribe ให้เหมือนพุงครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยภาคคลิปใหม่สำหรับวันนี้อ่ะประมาณนี้ผมบ๊ายบายราตรีสวัสดีเฮ้ยของขึ้นอะไรจบ